วินสุนทราพิชาตินะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ่องคะครับสวัสดีครับพี่อ่องมองว่าตลาดแบบนี้พรุ่งนี้ยังพอจะมีโอกาสที่จะรีบาวด์ได้ไหมคะครับก็อย่างที่เรียนไปในตอนเช้านะครับว่าก็น่าจะรีบาวด์ได้นะครับเพราะว่าชุดการปรับตัวลงเนี่ยมันก็ลงมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับแล้วตอนนี้มันเป็นปลายรอบละหรือว่าเป็นโครงสร้างที่แบบลงจากโครงภาคขึ้นละนะครับก็อาจจะมีโอกาสบอททอมไปแล้วเหมือนกันที่แบบตอนเช้าที่ลงไป1570นะนะครับก็มีโอกาสหรือว่าแบบถ้ายังลงต่อก็สักประมาณ1560นะครับก็เรียกว่าดาวไซด์หนึ่งก็มองแล้วเริ่มจำกัดแถวนี้มีโอกาสจะเป็นภาพการรีบาวด์กลับนะครับซึ่งก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้หรือว่าประมาณสัปดาห์หน้านะเพราะว่าตัวไซเคิลจุดพักตัวมันก็เหมือนดูครบแล้วเหมือนกันก็มีโอกาสเปลี่ยนไซเคิลเป็นแบบภาพการปรับตัวขึ้นนะครับและประเด็นแพนอก็น่าจะบรรเทาลงจากเรื่องเฟดหลังพาวเวลออกมาแถลงนะครับว่ายังไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยเร็วนักในประเทศก็ประเด็น GDP ที่กนง.ลดประมาณการเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่แบบตลาดน่าจะสะท้อนไปแล้วนะครับแล้วก็น่าจะมองไปข้างหน้ามากกว่าที่แบบสุดท้ายแล้วก็วัคซีนก็น่าจะฉีดแล้วแบบเริ่ม cover นะครับถ้าภูมิคุ้มกันหมู่ได้สักประมาณไตรมาส 4ก็เลยมองว่าตลาดมันก็มีโอกาสรีบาวด์ตอนนี้ก็มีแถวๆ1590นะถ้าแบบขึ้นทะลุผ่านได้จะเห็นภาพการมีราวชัดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีที่บริเวณแถวประมาณ 1,600 แต่ว่ามากกว่านั้นก็คือ1620 1630ประมาณเนี้ยครับแล้วก็ถ้าดูในภาพรวมมากกว่านั้นก็ตลาดเป็นการขึ้นเหมือนในกรอบนะฮะกรอบบนก็แล้วพอขึ้นมาก็ต้องมองกรอบบนดิแต่ไม่มีแถวประมาณสัก1640นะครับนะครับแต่ว่ากรอบล่างก็กลายเป็นภาพแบบการเคลื่อนไหวในกรอบครับค่ะไปดูหุ้นเมื่อเช้าเนาะมี2ตัวด้วยกันค่ะ SFT ครับSFT ก็เริ่มปรับตัวขึ้นมาละนะครับอย่างที่บอกว่าตัวแนวโน้มกำไรก็ดีอยู่นะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มกำลังการผลิตเข้ามาด้วยในส่วนของเริ่มแต่มาสองเนี่ยเริ่มเข้ามาละเพราะนั้นเอ็นนิ่งครึ่งปีหลังเนี่ยมันก็ยังดีอยู่นะครับราคาก็ยังดู under value อยู่นะครับแต่ไทยก็ประมาณ8บาทนะครับตอนนี้7บาทก็ยังดูแล้วมีรูมให้ปรับตัวขึ้นถ้าใครซื้อไปแล้วตอนเช้าก็มี2แนวนะที่จะแบ่งขายบ้างคือแนวแรก 7.4 7.5 นะครับแล้วก็ถัดไปประมาณ 7.8 กับ8บาทครับเมื่อเช้าพี่ออกไปซื้อตอน 6.75 แหละตอนนี้7บาทแล้วครับผมนะก็ถือไปรอขายนะตามอย่างที่บอกนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งตัวอะไรนะจำไม่ได้ตัว NSL Sandwich NSL นะครับก็ตัวนี้ก็คล้ายกันคือเรื่องของvaluation ที่มันยัง under value อยู่นะครับอยู่แต่ price อยู่สักประมาณ 18-19 บาทนะครับตอนนี้ยังเทต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสมอยู่นะครับและที่เขาก็มันแบบเริ่มในภาพของการปรับตัวขึ้นได้ละนะครับก็มาทั้งเทคนิคแล้วก็มูลค่าน่าสนใจนะครับก็เชื่อว่ามีโอกาสจะปรับตัวขึ้นได้ก็ซื้อไปแล้วที่แนะนำไปตอนเช้านะครับก็ดูที่ 13.8 ไม่ต่ำกว่าถือได้แล้วก็ด้านบนเนี่ยจะมี 15.5 ถึง 16 บาทก่อนนะครับแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นแถวจะพายครับ18-19 บาทก็เป็น2ตัวที่เป็นภาพของการซื้อถือได้นะครับส่วน Safety Future นะครับที่ให้ลองไปซื้ออยู่ก็ยังถือนะครับถ้าเปิดลองไปแล้วถ้าเห็นอันนี้พูดเผื่อไว้นะถ้าเห็นประมาณแถว938ก็เปิดเพิ่มนะครับแต่ถ้าไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็จุดคัดอยู่ที่936นะครับก็ต่ำกว่าจะเป็นจุดคัทลอสนะครับแล้วก็รอปิดจะมีโซนแนวอยู่ที่ช่วง960ถึง966ครับที่ให้ลองดักรีบาวอันนี้ก็เริ่มฟื้นมาบ้างละนะครับก็ถือว่าสำหรับที่ลองไปตอนเช้านะครับแล้วก็
ลอยไหมถ้าเห็นตามแนวที่บอกอย่างนั้นถึงไม่เป็นไรนะครับก็ซื้อส่วนที่เหลือแล้วก็ไปรอปิดตามแนวต้านที่บอกส่วนทองคำก็ยังเป็นเรื่องซีอยู่ครับอ๋อทองคำยังไม่มีทิศทางนะพี่อ๋องนะครับผมได้เลยค่ะพี่อ๋องผู้ช่วยดูแนวโน้มราคาน้ำมันให้หน่อยได้ไหมคะครับน้ำมันเนี่ยก็มีประมาณ77 เหรียญนะนะครับก็มีโอกาสขึ้นไปนะครับแต่ว่าต้องระวังหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะเริ่มพักตัวละค่ะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังหน่อยพวกแบบกลุ่มแบบน้ำมันลงกันอย่างเงี้ยครับดูแล้วราคาน้ำมันขึ้นก็ไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าดูผ่านตามาเนี่ยตัวที่แบบสามารถรีบาวได้จะเป็น GC นะ GC เนาะที่น่าจะยืนประมาณ56 บาทได้นะครับแล้วก็ย้อนกลับมาทีนึงประมาณ58เกือบ60ประมาณเนี้ยครับถ้าต้องรีบาวก็แนะนำตัวนี้แล้วกันภาพอาจจะชัดหน่อยสำหรับ GC ที่ลงมาเยอะพอสมควรละครับผมได้เลยตอนนี้ก็ขออนุญาตอัปเดตหุ้นที่พี่อ๋องเคยพูดถึงนิดนึงได้ไหมคะตัว BEM อะค่ะพี่อ๋องยังถือได้ไหมครับ BEM ก็รับได้นะครับสำหรับการปรับตัวลงมาซึ่งจะมีต้องทำได้ได้แล้วก็ถัดไปรอหน่อยประมาณ 7.8 นะครับแล้วก็ส่งไม้ก็จะว่าทับติดทั้งรถไฟฟ้าทั้งทางด่วนน่าจะเริ่มดีขึ้นนะในเดือนมิถุนาหรือว่าพฤษภามองก็จะเป็นบอททอมไปละแล้วก็เริ่มถ้าสินค้าเป็นตัวรอเปิดเมืองก็น่าจะดีขึ้นนะครับเป็นแบบภาพของการซื้อถือหน่อยได้ครับผมซื้อถือเนาะแล้ว PM ล่ะคะ PM นะครับก็จริงก็ยังได้อยู่นะได้อยู่ใช่ไหมปรับตัวลงมาก็เป็นโอกาสในการซื้อครับผมเพราะว่าตัวแนวโน้มผลการดำเนินงานก็ดีอยู่นะครับดีครับผมก็มูลค่าหุ้นก็ยังไปได้ต่อนะฮะยังแบบต่ำกว่าแฟร์ไพรส์อยู่นะครับอาจจะย่อลงบ้างแต่ว่าภาพโดยรวมก็ยังเป็นแบบภาพการแต่ละปรับตัวขึ้นได้อยู่ครับผมได้ค่ะขออีกสักหนึ่งกลุ่มแล้วกันนะกลุ่มโรงไฟฟ้าค่ะเหมือนพี่อ๋องจะเคยให้สามารถที่จะทยอยซื้อเก็บได้ครับก็ยังเหมือนเดิมนะครับเป็นภาพการซื้อเก็บได้นะครับซื้อถือลงทุนจะประมาณปีหนึ่งก็ดีต้องมาพูดกันอีกปีหน้านะก็คือปี2565นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะวันที่จดไว้ก่อน24 มิถุนาก็หนึ่งปีข้างหน้าถ้าถามอีกทีหนึ่งเพราะว่าบอกให้ถือยาวซื้อถือยาวเพราะนั้น24 มิถุนา 2565นะครับก็ถามอีกทีหนึ่งว่าโรงไฟฟ้าเป็นยังไงโอ้ยนานมากเลยอ่ะก็บอกซื้อถือไงก็แสดงว่าถ้าบอกนานแสดงว่าเราไม่ใช่นักลงทุนประเภทนี้ไงนี่พลาดไหมนี่ผมสมมติถ้าฟังผมพูดแล้วคิดในใจหูนานมากแสดงว่าท่านเนี่ยไม่เหมาะกับเป็นซื้อถือระยะกลางยาวอาจจะไปดูตัวอื่นนะครับโอเคชัดเจนไปดูหุ้นเก็งกำไรพี่อ่องต่อดีกว่านะสองตัวนั้นนะที่ให้ไว้ครับแล้วแต่สไตล์เลยนะสไตล์การลงทุนสไตล์การใครครับผมใช่ค่ะเอาล่ะได้เลยพี่อ่องขอบคุณมากๆนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณคำแนะนำจากทางด้านพี่อ่องเอกภวินสุนทรวิชาด้วยนะคะผู้ในการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะก็มีหุ้นหลายสไตล์ให้พี่ๆได้เลือกลงทุนกันนะคะพี่ๆเป็นนักลงทุนสไตล์ไหนพิมพ์มาบอกพิมพ์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะ